ันนี้เราก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าอากาศเนี่ยมีน้ำหนักพี่เยี่ยครับแล้วแก๊สอะไรครับที่เบาที่สุดเลยอ่ะต้องเป็นก๊าซไฮโดรเจนครับเพราะว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ติดไฟได้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้แล้วระหว่างอากาศกับคาร์บอนไดออกไซด์อะครับอะไรหนักกว่ากันครับถ้าขอทายว่าคาร์บอนไดออกไซด์ละกันโอ้ท่านแพทย์อยากรู้นะครับอย่างนี้ต้องทดลองกันเลยดีกว่ามาไปการทดลองใครหนักกว่ากันอุปกรณ์สำหรับการทดลองนี้ก็จะมีไม้คานเหมือนเดิมกล่องที่ด้านในกลวง2กล่องน้ำแข็งแห้งและน้ำโดยกล่องทั้ง2เราก็นำมาผูกติดกับคานแบบนี้นะครับนี่อุปกรณ์ก็ครบแล้วนะครับเราก็มีคานอันนี้นะครับแล้วก็มีกล่องสีแดงข้างในเป็นกลวงๆอย่างนี้นะครับ2กล่องเราสร้างมาแล้วด้วยแล้วการที่เราจะทำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราควรจะมีอะไรครับมีน้ำแข็งแห้งครับถูกต้องครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบของแข็งเป็นรูปของแข็งใช่ไหมครับแล้วถ้าเราทำให้เกิดก๊าซขึ้นมาเราต้องทำยังไงก็ต้องใส่น้ำแข็งแห้งไปในน้ำครับถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปุ๊บเนี่ยเราพี่เทลงไปในกล่องด้านใดด้านหนึ่งแล้วถ้าเกิดกล่องนั้นเย็นลงมาแสดงว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าอากาศโอเคมาเริ่มกันเริ่มกันเลยดีกว่าครับแล้วหยิบน้ำแข็งแห้งใส่ลงไปโอเคค่ะนี่ครับเมื่อเราได้การแล้วปุ๊บเราก็ให้เราแคปค่อยๆเทครับ1 2 3น่ากลัวจริงๆด้วยนะครับจริงๆครับพี่ยี่โอ้ยสุดยอดเลยเอ๊ะดูสิครับจากที่กล่องทั้งสองสมดุลอยู่บนคานแต่พอเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปกล่องที่ถูกเทก๊าซถูกทวงลงมานั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำแข็งแห้งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของแข็งดังนั้นเมื่อเรารินไอขาวจากน้ำแข็งแห้งลงไปในกล่องกล่องจะเอียงลงนั่นก็เพราะกล่องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและหนักกว่ากล่องเปล่าที่อยู่ปลายคานอีกข้างหนึ่งเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักเป็น 1.5 เท่าของอากาศที่มีปริมาตรเท่ากันนั่นเองคุณประโยชน์ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่างมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของคนเราเช่นแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศซึ่งมนุษย์และสัตว์ต้องใช้ในการหายใจและช่วยให้เปลวไฟลุกไหม้ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปน้ำแข็งแห้งซึ่งเย็นมากเรานำมาช่วยในการถนอมอาหารนอกจากนี้แล้วเรายังนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปบรรจุในอุปกรณ์ถังดับเพลิงเพราะมีคุณสมบัติเป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศเมื่อเกิดเพลิงไหม้เราจึงฉีดถังดับเพลิงซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะพุ่งออกมาและคลุมรอบบริเวณเพลิงไหม้แก๊สออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปได้ไฟจึงดับได้นั่นเอง